สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศึกน้ำปาราสอคดีพริกทนายรณรงค์ลั่นพิมพ์ริพายไม่ผิดอะไรล่าสุดวันที่11กรกฎาคมทนายรณรงค์แก้วเพชรได้ออกมาทำคลิปวิเคราะห์ดราม่าที่เกิดขึ้นโดยสามารถจับใจความประเด็นหลักได้ว่าแกนของเรื่องนี้อยู่ตรงนี้เขาประเมินว่าพิมพ์ริพายไปสั่งออเดอร์โรงงานเจ้าเยอะๆในไทยหลายๆเจ้าเพื่อจะมาผลิตให้เพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่พิมพ์ริพายขาขึ้นขายอะไรก็ขายดีและต้องการสินค้าเดียวนั้นซึ่งในการผลิตน้ำปลาร้าเขาไม่ได้สต็อกของไว้พิมพ์ริพายจะเอาออเดอร์10ล้านขวดแต่เขาไม่ได้สต็อกของไว้เมื่อเขาไม่ได้สต็อกของไว้เขาก็ต้องใช้วิธีการสั่งผลิตหลายๆโรงเพื่อมาส่งนี่วิธีแก้ปัญหานะส่วนไอ้ครั้นว่าจะไปรอเจ๊กบสร้างโรงงานเสร็จมันไม่ทันขายของครับก็ว่ากันตรงๆคนค้าขายจะเอาของไปขายวันนี้เขาไม่ได้จะเอาไว้ขายปีหน้าเพราะฉะนั้นนั่นคือมุมของแม่ค้านี่คือมุมของแม่ค้าออนไลน์ที่จะมาหาน้ำปลาร้าไปขายนี่คือมุมที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าต่อให้เขาบอกว่าเขามีดีล26ล้านขวดแต่เขาให้คุณไปแกะสูตรจากโรงงานเจ้าหนึ่งที่ไม่ใช่ต้นฉบับออริจินอลของโรงงานคุณประเด็นตรงนี้นี่แหละครับและในวงการปลาร้าพ่อหนุ่มคนนั้นที่เป็นเซลล์เขาก็พูดชัดเลยว่ามันไม่สามารถก๊อปปี้ได้ 100% มันเต็มที่ได้แค่ 95%เพราะว่าเครื่องจักรไม่เหมือนกันยังไงรสชาติก็ต่างกันเพราะฉะนั้นจะให้โรงงานเจ๊กบไปก๊อปปี้โรงงานที่พิมพ์ริพายเอาต้นแบบเขาเลยมองว่ายังไงก็ไม่ได้ 100% เพราะมันทำคนละแบบซึ่งก็มีปัญหาจริงๆเรื่องลิ้นที่ว่านี้ส่วนที่ว่าเค็มมากเค็มน้อยนั้นบอกยากปลาร้า2ขวดเทออกมาใส่จานต่างกันสีต่างกันความน่ากินต่างกันมันคืออาหารเป็นเรื่องของความพึงพอใจซึ่งถ้ามองในมุมเรื่องความพอใจในอาหารเรื่องนี้พิมพ์ริพายไม่ผิดเลยนะเพราะว่าแม้จะมี PO สั่งสินค้าแต่มันก็มีเงื่อนไขความพึงพอใจของลูกค้าไม่พอใจเขาก็ไม่สั่งต่อเพราะงั้นถ้าจะบอกว่าผิดเดี๋ยวต้องไปว่ากันว่าแต่ละคนมีหลักฐานอะไรบ้างแต่ผมจับใจความหลักๆได้คือความพอใจของคนสั่งก็คือพิมพ์ริพายเขาไม่เอาส่วนว่าลินเขาจะดีไม่ดีก็ดูจากปริมาณที่เขาขายของก็แล้วกันพร้อมพูดทิ้งท้ายว่าอย่างไรเรื่องนี้ยังไงจบไหมไม่รู้สิแต่อันนี้ที่ได้ฟังจากแคนดี้รักแก่นถ้าวันนี้คุณผู้ชมจะไปซื้อโรงงานเจ๊กบซื้อไม่ได้นะเจ๊กบไม่มีของผลิตแล้วคือหมดตัวรับออเดอร์ไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าที่สั่งกันในไลน์นั้นไม่มีของทนายรณรงค์ยังบอกด้วยว่าเป็นที่ปรึกษาในคดีทำนองนี้มาก็เยอะเรื่องระหว่างคู่ค้ามีวิธีหนึ่งจะป้องกันเรื่องการโกงได้ก็คือการเก็บมัดจำคือเงินมาของไปนั่นเองครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ